เราอยู่กันที่งานเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดนะครับนี่คือ Porsche Macan ครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2ที่ทาง Porsche ผลิตขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้เราเห็น Porsche Taycan ที่เป็นรูปรถสไตล์ GT รูปรถสปอร์ตนะครับและคันนี้ครับถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า Porsche Macan ตัวนี้นะครับเขามีความพิเศษอย่างไรวันนี้จะพามา walk through ดูดีไซน์รอบคันนะครับแล้วก็เล่าพวกสเปคต่างๆให้ได้ฟังกันพร้อมแล้วมาชมกันครับพาชมกันนะครับนี่คือ Porsche Macan EV รถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับสไตล์ SUV ที่เป็นคูเป้นะจะเรียกว่า crossover ก็ไม่ผิดครับแล้วก็คันนี้เองเนี่ยเป็นรุ่นที่2นะฮะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเห็นไหมครับว่ามีคำว่า electric อยู่ข้างๆด้วยก่อนหน้านี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเองเราเห็น Porsche Taycan นะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปคันนั้นจะเป็นรถดีไซน์สปอร์ตแต่อันเนี้ยจะเป็นรถที่เป็น crossover ถามว่าตัวเทียบถ้าวิ่งในประเทศไทยเลยเรานึกถึงคันไหนไซซิ่งของเขานะครับ position อะไรต่างๆเอาเฉพาะตัวรถก่อนนะผมให้ทุกคนนึกถึงTesla Model Y ครับ X เผง G6 เพราะว่าคันนั้นเป็น crossover หรือทางฝั่งของ BYD หน่อยก็จะมี BYD C Lion 7นั่นก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเช่นเดียวกันดีพอก็ใช่นะถ้าเรื่องของไซซิ่งเพราะว่าคันนี้ครับมิติตัวถังของเขาความยาวอยู่ที่ 4,784 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,938 มิลลิเมตรความสูง 1,623 มิลลิเมตรแล้วก็จะมีบางรุ่นนะครับอยู่ที่ 1,621 มิลลิเมตรด้วยแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าด้วยเรื่องของล้อแล้วก็ของยางดังนั้นคันนี้ความยาวไม่เกิน 4.8 เมตรเป็นรถ crossover compact นะครับไซส์ C segment อยู่ราวๆนี้ทำให้การขับขี่มีความคล่องตัว Porsche Macan ครับจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4 configuration หรือว่า4รุ่นด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ Macan ธรรมดานะครับแล้วก็ Macan 4 Macan 4S แล้วก็ Turbo คือรุ่นท็อปที่สุดเรื่องของระบบการขับขี่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นสุดนะครับคือ Porsche Macan นะจะเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหลังเท่านั้นเป็น Rear Wheel Drive ครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่360แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่563นิวตันเมตรแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 5.7 วินาทีครับท็อปสปีด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถ้าเป็นตัวอื่นครับอีก3รุ่นเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อ All Wheel Drive แต่ว่า Macan 4ในรุ่นที่ถัดมาเนี่ยพละกำลังจะสูงขึ้นอีกนิดนึงเป็น408แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง 105.2 วินาทีท็อปสปีด220กิโลเมตรและทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตัว Macan กับ Macan 4เนี่ยช่วงล่างของเขาจะเป็นแบบ Coil Spring นะครับแต่ว่าอีก2รุ่นคือ Macan 4S แล้วก็ Macan Turbo เนี่ยเขาจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูก่อนคันนี้นะฮะจะเห็นไหมว่าเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับคือถ้าเป็นตัวที่ท็อปท็อปอ่ะของ Macan 4S กับ Macan Turbo เนี่ยช่วงล่างแบบถุงลมมาให้เลยนะแล้วก็พวก performance นะฮะตัว 4S เนี่ย0ถึง100ภายใน 4.1 วินาทีครับท็อปสปีด240แล้วก็แรงม้าอยู่ที่516แรงม้านะฮะส่วนตัวท็อปสุดคือ Macan Turboตัวนั้นแรงสุดเลยขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันพละกำลังสูงสุด639แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดโอ้โหมากเลย 1.130 นิวตันหรือว่า 1,130 นิวตันนะฮะแล้วก็0ถึง100ภายในระยะเวลาเพียง 3.3 วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดวิ่งไปเลยครับ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางนะครับรวมๆกัน600กิโลเมตรเลยนะครับตามมาตรฐาน WLTP ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องของการใช้งานกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูครับตัวดีไซน์ของตัวรถก็เป็นยังไงนี่ครับนี่คือ Macan คันนี้เนี่ยดูดิด้านหน้าจะเห็นว่ามีนี่นะครับเห็นเรดาร์ที่อยู่ข้างหน้ามั้ยนี่ที่อยู่ข้างล่างสุดก็จะมาช่วยพวกระบบการขับขี่เนาะแล้วก็กระจังนุ่งกระจังหน้าตรงนี้ครับมีลมเข้าไปค่า CD ของคันนี้ค่อนข้างต่ำครับอยู่ที่ 0.25 เท่านั้นทำให้พวกการลู่ลมนั้นสามารถทำได้ค่อนข้างดีมีไฟ Daytime Running Light นะครับอยู่ด้านบนเป็น4ขีดเป็นเอกลักษณ์ของทาง Porsche และมีไฟอยู่ด้านล่างครับ Ultrasonic Sensor ต่างๆนะครับอยู่บริเวณส่วนนี้ครับนี่แล้วสีที่เขามาเล่นรอบนี้ก็ออกแนวสไตล์ของสีม่วงนะฮะภายใต้กระโปรงของคันนี้ครับมีฟรังก์เช่นเดียวกันนะครับเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณ80กว่าลิตรสามารถเก็บของที่บริเวณโซนหน้าได้เลยคุณจะซื้อปลาทูคุณจะซื้อทุเรียนคุณจะซื้ออาหารทะเลขับไปเที่ยวพัทยาอยากจะมีอะไรที่กลับมากินอยู่ที่บ้านแล้วไม่อยากให้มีกลิ่นใส่ฟรังก์ข้างหน้าได้นะครับ
่ะมาดูล้อกันตรงนี้ผมพาให้ดูล้อเท่ๆสวยๆของคันนี้เนี่ยล้อแม็ก5ก้านครับลายทูโทนมีสีดำกับสีเงินตัดกันมีโลโก้ Porsche อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับหมุนได้มั้ยน่าหมุนไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เขาจอดก็จอดให้มันเท่ๆอย่างนี้เฉยๆนะครับเนี่ยไซซิ่งของตัวล้อและยางตัวนี้ที่เขาให้มาครับเขาให้ยางกู๊ดเกียร์นะหน้ากว้าง255/40R22ก็จะเน้นของเรื่อง performance ด้วยนะครับดูข้างๆจะมีคำว่า electric ที่อยู่รอบๆด้วยนะประตูตัวนี้ซุ้มล้อก็เล่นเป็นสีดำตรงนี้นะแต่ว่าอาจจะดูเล็กๆหน่อยไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เล่นเรื่องของ aerodynamic ดีแล้วก็ข้างล่างครับพวกสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จะเน้นเป็นสีดำด้านก็จะช่วยเรื่องของการกระทบกระแทกกับหินกับโคลนอะไรเงี้ยก็จะทำให้สีไม่หลุดลอกได้ง่ายนะดูขอบประตูบ้างนะขอบโครงกระจกเขาเล่นลายโครเมียมนะเป็นโครเมียมสีเงินนะครับเพิ่มความหรูหรานะตรงจุดนี้ตัวกระจกข้างๆมาดูสิอันนี้เป็นยังไงเออผมดูนี้มีบายสปอตวอร์นิ่งครับเท่าที่เห็นนะแต่ว่าก็จะไม่มีกล้องบริเวณด้านข้างตัวนี้นะครับมือจับยังคงเป็นแบบปกติตรงนี้นะครับสอดออกมาได้สอดมือเข้าไปไม่ได้ราบเรียบนะครับแต่ว่าประตูเนี่ยถ้าว่าเราเปิดออกมาก็จะกลายเป็นประตูแบบกระจกเฟรมเรท1ชั้นแต่เป็นกระจกที่ค่อนข้างหนานะครับอินทีเรียดีไซน์อะไรต่างๆก็งานดีตามคุณภาพของ Porsche นะครับแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยผมพาไปดูแล้วก็เล่าให้ฟังความรายละเอียดทีนึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายจุดเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะเอาไปปึ๊บมาดูข้างหลังครับพอร์ตด้านหลังซ้ายนะครับเป็นพอร์ตสำหรับของการชาร์จแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไปครับคันนี้เขาให้มาอยู่ที่100กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็เขาจะรองรับการชาร์จสูงสุดถึง270กิโลวัตต์นะครับและแบตเขาให้มาเป็น800โวลต์ถ้าชาร์จแบบตู้400โวลต์ก็จะได้สักประมาณ135กิโลวัตต์แต่ถ้าชาร์จตู้800โวลต์นะครับก็จะมาพละกำลังสูงสุดเลยอยู่ที่270กิโลวัตต์นะครับดูล้อหลังกันสักนิดนึงล้อหลังตัวนี้ยางกู๊ดเยียร์ไซซิ่งก็ต้องมีความแตกต่างเพราะว่าด้านหลังเนี่ยไซส์ยางของเขาเป็น295/35R22กว้างขึ้นกว่าด้านหน้าแบนกว่านะครับเห็นไหมแล้วก็ช่วงล่างเป็นแบบถุงลมดิสเบรกมีมาให้นะครับวนไปดูด้านท้ายกันสักนิดนึงของมาขั้นคันนี้ดูนะฮะไฟท้ายครับยาวเป็นเส้นจากซ้ายไปขวาเป็นโพซิชันไลท์แล้วก็ยาวไปด้านนั้นเลยและที่เห็นอีกอันนึงครับนี่คือ Active Spoiler ครับนี่ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มแรงกดได้ด้วยนะครับเวลาที่เราขับมาเพิ่ม Aerodynamic กดตัวรถด้านหลังนะครับให้ต่ำลงนะครับเพิ่มแรงกดทำให้การขับขี่ทำให้ความ Stable ของตัวรถนั้นสามารถทำได้ดีนะครับUltrasonic Sensor อยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็ชุดของ Body Kit ด้านหลังตัวนี้เป็นพลาสติก PC สีดำนะครับไปถึงข้างล่างเลยพาดูข้างใต้หน่อยซิเราจะเห็นอะไรไหมเออเก็บงานเนียบเชียบเลยแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นที่ลากจูงด้วยนะตัวนี้เนี่ยมีที่ลากจูงมาให้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเงยให้ดูนี่มีที่ลากจูงตัวนี้มาให้ด้วยเผื่อว่าทำพวกรถลากอะไรประมาณนี้นับส่วนนี้นี่ๆๆโอเคที่ผมชี้อยู่นี่นะครับด้านหลังมีกล้องนะครับแล้วก็มีที่กดเปิดที่เป็นรูปรถนะฮะเปิดฝาท้ายกระโปรงอยู่บริเวณส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดประตูด้านหลังนิดนึงสิว่าเป็นยังไงฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่มีคาร์โก้โคเวอร์ให้ด้วยนะครับคราวนี้ผมพาทุกคนเข้ามาดูภายในของ Porsche Macan คันนี้กันสักหน่อยนะนี่ดูที่แผงประตูกันก่อนอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นประตูกระจกแบบ1ชั้นมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับอยู่บริเวณแผงประตูนะคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะเป็นคันที่ยังจะไม่ได้มาจำหน่ายในประเทศไทยเขาเปิดตัวที่สิงคโปร์มาก่อนนะจริงๆสิงคโปร์ก็ขับขวานะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นรถตัวเดโมมาก่อนนะฮะก็เลยจะมาให้ดูว่าเออเนี่ยเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ไฟแอมเบียนไลท์อยู่บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับแผงประตูตรงนี้เป็นวัสดุนุ่มครับด้านบนก็เป็นวัสดุนุ่มนะครับแล้วก็แผงบริเวณตรงนี้มีตัวนี่ครับ memory seatไว้ให้นะครับ3ตำแหน่งปลดล็อกอะไรต่างๆอยู่ในส่วนนี้นะครับแผงตรงนี้ก็เป็นวัสดุนุ่มครับคราวนี้มีลำโพงที่เขาใช้เป็นลำโพงของ Boss นะครับ Boss ข้างล่างมีพวกไฟอัตโนมัติมีที่ชานบันไดนะครับคันแล้วก็เบาะนะฮะข้างๆก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับหลายทิศทางได้นี่ผมอยากจะพาทุกคนดูของ
มาคันนี้ผมขอโฟกัสไปที่ระบบ OS ก่อนเพราะว่ารอบนี้ทาง Porsche Thailand บอกว่าระบบ OS ของตัวรถเนี่ยเขาใช้เป็น Android Base Android Base ถามว่ามีรถรุ่นไหนบ้างที่เป็น Android Base ล่าสุดเลยที่เราเคยเห็นณปัจจุบันที่ผมเพิ่งเคยขับไปเลยก็เป็นมินิคูเปอร์ SE ตัวใหม่เลยอันนั้นก็เป็น Android Base เหมือนกันฝั่งของรถยนต์จีนครับรถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยหลายๆแบรนด์เขาก็ใช้ Harmony OS Harmony OS ก็ไม่ได้หนีจาก Android สักเท่าไหร่แต่เป็นฝั่งของ Huawei เอามาคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมขึ้นมาเองนะครับเนี่ยหน้าจอก็จะเป็น3ส่วนเลยทั้งหลังพวงมาลัยแล้วก็หน้าจอคอนโซลกลางตรงนี้แล้วก็หน้าจอของฝั่งด้านขวาด้วยเป็นยาวแบบนี้ครับถือว่าดูสวยงามแล้วก็ดูผมว่ามันดูทันสมัยอ่ะมันดูทันสมัยมากขึ้นเยอะเลยนะครับก็จะเป็นตัดภาพใหม่ๆที่เราจะเจอกันนะครับพวงมาลัยของ Porsche เป็นแบบทรงกลม3ก้านมีปรับเปลี่ยนไดร์โหมดอยู่บริเวณโซนนี้นะฮะโลโก้ของ Porsche นะครับที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงกลางนี่มีพวกปรับโหมดระบบช่วยการขับขี่อะไรต่างๆเซตสปีดอะไรบริเวณโซนนี้นะครับหน้าจอก็แสดงข้อมูลดู UI ดูคลีนขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอกลางตรงนี้เองนะฮะก็เป็นระบบทัชสกรีนสัมผัสได้แยก2ฝั่งระหว่างเป็นของโคไพลอตนะฮะก็จะสามารถทำอะไรได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อว่าเราอยากจะไปใช้อะไรงานอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะแยกกันไปนะครับดูโอเคมากขึ้นเลยนะดูไฮเทคถ้าเป็นผมสำหรับ First Impression ถ้าได้มองอินทีเรียแล้วก็เรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มาอยู่ในตรงนี้นะโอเคผมให้ผ่านละในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพวก UI ดูสวยมันเป็นเหมือนรถเจนยุคใหม่ๆขึ้นมาทันสมัยนะตอนนี้ละนะครับนี่ก็จะมาพวกการตั้งคงตั้งค่าอะไรต่างๆการตั้งค่าตัวรถอันนี้ก็ขอไม่พูดอะไรเยอะนะครับไว้เดี๋ยวไว้ว่ากันตอนที่เราขับดีกว่านะครับดูการตอบสนองนี่การตอบสนองของหน้าจอเวลาที่เรากดไปเนี่ยความคอมฟอร์ตอะไรต่างๆนะมาคัน 4S คันนี้อย่างที่บอกช่วงล่างเป็นถุงลมเนาะดังนั้นระบบคอมฟอร์ตก็จะมีความสะดวกสบายตรงนี้เป็นช่องแอร์กลางครับแอร์กลางแล้วก็มีไฟฉุกเฉินแล้วก็พวกนี้ครับเอ้ยแผงตรงนี้สวยนะตรงนี้ครับที่มันอยู่คอนโทรลตรงนี้มันเป็นปุ่มฟิสิกอลที่เพิ่มมานะฮะนอกจากที่จะเอาไปปรับในหน้าจออย่างเดียวนี่ก็จะมีพวกแอร์ออโต้ปรับเพิ่มลดมีพัดลมมีเบาะเย็นให้ด้วยเนี่ยต้องกดอย่างนี้เห็นไหมขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินขึ้นมาอันนี้เป็นเบาะเย็นเวลากดเฮ้ยกดปุ๊บมันก็ยุบๆลงไปด้วยนะเนี่ยเหมือนตัวนี้มันเป็นยุบมันเป็นเหมือนการที่จะบอกว่าเออเรากดแล้วไม่ใช่แค่แบบสัมผัสอย่างเดียวแต่เราต้องออกแรงกดเข้าไปด้วยพวกเมนูของ climate นะฮะการตั้งค่าอุณหภูมิอะไรต่างๆอยู่ในบริเวณโซนนี้นะครับอันนี้เร่งเสียงด้วยก็ได้บริเวณโซนนี้นะครับนี่ของเราเนี่ยครับปุ๊บนี่ทำได้นะครับดูสวยงามเลยทีเดียวแล้วบริเวณโซนกลางก็เป็นโอ้มีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยบริเวณที่วางแก้วบริเวณโซนนี้ครับใต้ตรงนี้ก็จะมีที่วางกุญแจมีช่องขนาดใหญ่เป็นดูอัลเลเยอร์เนาะข้างบนก็วางของได้นิดนึงครับนี่ก็จะอาจจะเป็นพวกที่ชาร์จระบบไร้สายแหละที่ชาร์จมือถือวางไว้บริเวณโซนนี้นะครับการเข้าเกียร์ก็อยู่บริเวณโซนนี้นะฮะโอ้ดูเท่ดูสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมม่านด้วยนะเนี่ยมีม่านไฟฟ้าให้เนี่ยเป็นม่านอย่างนี้กรองแสงให้แล้วก็เปิดหลังคาซันรูฟได้ด้วยดูดิหลังคาซันรูฟออกไปอย่างนี้ได้เลยนะครับจริงก็สวยงามน่าใช้งานเหมือนกันเลยนะเนี่ยนะครับก็นี่ก็เป็นพื้นที่ด้านหลังครับเบาะครับ60แบบ40ได้ครับผม60 40ได้มีที่วางแก้วสัมภาระนะครับอะไรต่างๆแล้วก็เบาะก็จะออกเป็นสไตล์แบบมีบักเก็ตซีทหน่อยๆแต่ออกเป็นแนวทันสมัยนะครับแล้วก็มีนี่ไหมมีเบาะรูระบายอากาศนะครับเครื่องเสียงคือฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งประตูของคนนั่งนะครับก็จะมีเมมโมรี่ซีทเอาไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะสวย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 เลยทุกอย่างดูโซลิดแน่นนะครับพวงมาลัยเท่แบบของสไตล์ Porsche อ่ะเป็นพรีวิวเท่านี้แล้วกันครับเฮ้ยเปิดประตูออกมาเสร็จปุ๊บเก้าอี้คนขับถอยให้ด้วยนะก็ออกเป็นสไตล์แนวเวลคัมซีทนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้งานของผู้ใช้นะครับประมาณนี้นี่ก็โอ้โหดูสวยงามน่าใช้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Porsche Macan คันนี้นะครับ
แล้วก็ด้วยราคาที่สตาร์ทเริ่มต้น 4.99 ล้านถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต่ำกว่า5ล้านอ่ะสตาร์ทเริ่มต้นได้แล้วสำหรับ Porsche นะตอนนี้แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยรถยนต์ไฟฟ้าล้วนดีไซน์มานี้ด้วยนะครับล้อสูงสุด22นิ้วเลือกได้เลยนะฮะก็จะมีเบสล้อตั้งแต่20นิ้วขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ไปคอนฟิกเอาแล้วถ้าเป็นตัวท็อปสุด2ตัวท็อปละกันถ้าเป็นตัวท็อปสุดของ Macan Turbo เนี่ยเขาจะเลี้ยวล้อหลังด้วยนะสมมุติล้อหลังอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นหลายๆคันที่มาพร้อมระบบเลี้ยวแบบล้อหลังใช่มั้ยแต่ถ้าเป็น Macan 4ตัวเนี้ยถ้าเป็นราคาที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ย6ล้านกว่าบาทจะไม่มีเลี้ยวล้อหลังถ้าเราอยากจะได้ออปชันนั้นก็สามารถเพิ่มได้ราคานะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าแต่ละรุ่นเท่าไหร่นะตัวเริ่มต้นเองเนี่ยถ้าเป็นมาคันธรรมดาจะอยู่ที่4,990,000 บาทอ่ะ 4.99 ล้านนะครับส่วนตัวที่2ครับมาคัน4เป็นขับเคลื่อน4ล้อพลังงานแรงขึ้นกว่ามาคันนิดนึงนะช่วงล่างมาพร้อมระบบสปริง120นิ้วราคาอยู่ที่ 5.39 ล้านนะครับต่างกันขึ้นมาประมาณสัก 400,000ราวนี้ส่วนตัว 4S นะครับที่เราพาเดินดูรอบคันคันนั้นราคาจะอยู่ที่ 6.39 ครับ 6.39 ล้านแล้วตัวท็อปสุดคือ Macan Turbo จะอยู่ที่ 7.79 ล้านนะครับคัสตอมได้นะมันก็จะมีบางอันที่เราจะสามารถปรับเป็นที่เป็นออฟชั่นอลได้มันก็จะมีอย่างเช่นพวกระบบ Augmented Reality Head-up Display จะมีในเฉพาะรุ่นของ Macan Turbo เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัว 4S อยากได้เป็นออปชั่นเสริมคุณสามารถ Configuration ได้เช่นเดียวกันหรือพวกระบบเบาะนั่งพวกสปอร์ตซีทแบบ18ทิศทางเนี่ยพร้อมเมมโมรี่แพ็คเกจก็เลือกได้แล้วก็พวกสีภายนงภายในเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนนี้เองนี่เผื่อพวกล้อนะลายที่เราเห็นไปสำหรับใน 4S เราก็มาดูล้อลายแบบนี้ได้นะฮะล้อแบบนี้ก็มีลายเช่นเดียวกันอุเบกคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะคันนี้ใช้ยางกู๊ดเยียร์เช่นเดียวกันดูนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวสำหรับมาคันตัวนี้คือเป็นตัวเทอร์โบนะครับนี่ตัวเทอร์โบคือตัวท็อปสุดเลยมาคันเทอร์โบผมว่าคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่น่าสนใจนะฮะเป็นคันที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นด้วยความที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะแล้วก็เป็นรถไซซิ่งไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันอยู่ในระดับความยาว 4.7 เมตรคอมแพคไม่ได้เล็กมากและไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับพวกคาเยนคันนี้จะเล็กกว่าคาเยนนะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าตัวที่2ที่ออกมาสำหรับฝั่งของครอบครัว Porsche Family นะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวพวงมาลัยขวาจะเข้าไทยในช่วงสักราวๆตุลาคมนะครับช่วงนั้นเราก็คงจะได้มีโอกาสเทสต์ไดรฟ์กันถ้าหากใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวยังไงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถาม Porsche Thailand ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสขับขี่ทดลองขับคันนี้เดี๋ยวมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันอีกทีครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง Amo Official ของพวกเราด้วยนะครับเรามีรีวิวรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆของรถยนต์มาให้ทุกคนได้ชมกันผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ